สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนมนต์เทศไตค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเช่นเคยนะคะเจอกับเรา2คนนะคะวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่สาระและน่ารู้กันก่อนนะคะสำหรับสาระแรกไปที่ไหนดีคะไปกันที่สหรัฐอเมริกาก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้ครับทางด้านของมูลนิธิทานน้ำใจสหรัฐอเมริกาครับเขาได้มีการจัดงาน Hawaii Night ครั้งที่3ครับที่ Arcadia Recreation Center ที่เมือง Arcadia โดยมีนายสมชายไททันเป็นประธานในการจัดงานครับเพื่อหาทุนไปใช้เป็นค่าก่อสร้างพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพสหรัฐอเมริกาซึ่งบรรยากาศภายในงานก็คึกครื้นมีงานร้องเพลงการกุศลครับการเต้นลีลาศรวมถึงการประกวดเทพบุตรเทพธิดาฮาวายโดยงานนี้ครับก็มีรายได้สุทธิจากการจัดงานถึง 7,200 เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับต่อกันที่สหรัฐที่2นะคะกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะทางด้านของคุณบิ๊กสุภวัฒน์วรมาลีนะคะก็ยังคงติดตามรายงานกิจกรรมสำหรับโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่9ค่ะสำหรับวันนี้นายเจษดากตเวทินกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสและนายสุรศักดิ์วงข้าหลวงประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้นำคณะไปเยี่ยมชมกิจการของกองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมาพลโทจิรศักดิ์ชมประสบนะคะแม่ทัพภาคที่2ก็ได้มอบหมายให้พลตรีมารุตลิ้มเจริญผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการช่วยรบที่2เป็นตัวแทนจัดการต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปให้ทราบถึงภารกิจต่างๆของกองทัพภาคที่2ด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ขึ้นตรงพร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยช่วงต่อไปครับพบกับช่วงคนไทยกลายขินและนาทีทำนาทีทองครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงคนไทยกฐินนะครับผมอยู่กับน้องมตินะครับเจริญวราวุฒินะครับซึ่งเป็นเยาวชนไทยคนนึงซึ่งเรียนจบได้กฎหมายแล้วแล้วก็ทำงานอยู่ที่แมริแลนด์นะครับครับผมสวัสดีครับใช่สวัสดีครับครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เกิดในสหรัฐอเมริกาเกิดที่นู่นครับแล้วเรียนรู้ภาษาไทยครับในสหรัฐอเมริกาครับแล้วเป็นไงบ้างเวลาเราเรียนภาษาไทยแล้วก็กลับมาประเทศไทยได้พูดภาษาไทยเรามีความรู้สึกไงภูมิใจไหมก็ภูมิใจครับได้คุยกับคนทั่วไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ได้คุยเรื่องผมเป็นคนพูดมากพูดไม่ใช่พูดมากพูดเก่งใช่ครับแล้วเราเรียนจบด้านไหนด้านไหนมาด้านเคมีชีวะแล้วก็ทนายความด้วยกฎหมายด้วยกฎหมายจบจากที่ไหนครับจาก University of Maryland ครับ Maryland ไป Washington DC ก็ห่างกันนิดหน่อยห่างกันนิดหน่อยครับพูดถึงความภูมิใจที่เป็นคนไทยแล้วก็ถึงจะเกิดที่นู่นแต่เราได้มาเมืองไทยเนี่ยเรารู้สึกยังไงอ๋อผมภูมิใจเป็นคนไทยมาตลอดตั้งแต่เด็กคือแบบมีโอกาสได้คุยภาษาไทยแล้วก็ได้อ่านหนังสือไทยคุยกับคนไทยผมรักคนไทยรักเมืองไทยตั้งแต่เด็กครับครับผมนี่เป็นความรู้สึกของเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเรียนพูดภาษาไทยอ่านออกเขียนได้แล้วก็ได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยนะครับในโครงการส่งเสริมคนไทยรุ่นใหม่รุ่นที่2ของสถาเอกราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับWelcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. ความสามัคคีนั้นคือพลังเพราะเมื่อไรก็ตามที่ความสามัคคีเกิดขึ้นพลังแห่งความร่วมมือก็จะตามมาพลังแห่งความสุขพลังแห่งความเจริญก็จะตามมาที่ใดก็ตามที่มีความสามัคคีที่นั่นก็มีแนวโน้มว่าจะมีแต่ความรุ่งโรจน์โชตนาปราท่านถึงบอกว่าบ้านเมืองที่สามัคคีใครยกมาตีก็ไม่แตกบ้านเมืองที่แตกสามัคคีต่อให้ไม่มีใครยกมาตีเดี๋ยวมันก็แตกทำอย่างไรหนอเราจึงจะสามัคคีคำตอบก็คือขอให้เราที่อยู่ร่วมกันนั้นคิดถึงตัวเองให้น้อยๆคิดถึงส่วนรวมให้มากๆถ้าเราคิดถึงตัวเองให้น้อยๆแล้วคิดถึงส่วนรวมให้มากๆ
เราก็จะลดความสำคัญของตัวเองลงมาและยกความสำคัญของส่วนรวมขึ้นเป็นใหญ่ถ้าทำได้อย่างนี้เราก็จะสามัคคีกันเรื่องนี้จำเป็นหลักการง่ายๆว่าส่วนไหนๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวมถือคติอย่างนี้แล้วความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesThe world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณชุติธรคงศักดิ์นะอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับของกระทรวงการต่างประเทศครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับวันนี้ก็แสดงความยินดีในโอกาสที่เปิดศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์แล้วก็เว็บไซต์ไทยบิสขอบคุณครับ .net นี่ในความรู้สึกของท่านว่าการเปิดศูนย์ที่ขึ้นมานี้มันได้จะได้ให้ประโยชน์อะไรบ้างอันที่จริงเนี่ยงานที่เราทำให้กับภาคเอกชนเนี่ยเราทำอยู่แล้วนะครับเราก็มีโจทย์ที่หลากหลายท่านอย่าคิดว่าเราทำงานกับเฉพาะบริษัทใหญ่นะครับแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายของรัฐบาลก็คือว่าการเติบโตแบบมีส่วนร่วมครับอันนี้เป็นโจทย์ของทุกประเทศเพราะฉะนั้นโอท็อปเราก็ทำหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเราก็ทำแต่ว่าการมีศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเนี่ยจะทำให้เรามีชื่อมีหน้าตามียี่ห้อมีแบรนดิ้งของเราแล้วก็ thaibiz.net เนี่ยนะฮะก็จะทำให้เรามีหน้าต่างหรือมีช่องทางที่จะติดต่อกับคนในหมู่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลแล้วก็เป็นการสื่อสารสองทางหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการรู้ข้อมูลแล้วก็จะให้ข้อเสนอข้อคิดเห็นอะไรต่างๆคืออันที่จริงเนี่ยเรามีสถานทูตสถานกงสุลอยู่เกือบร้อยแห่งทั่วโลกเนี่ยนะการดูแลคนไทยเนี่ยนะฮะทั้งในด้านของด้านธุรกิจหรือด้านอื่นๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วแต่ว่าเงินภาษีอากรนี่มีค่าใช่ไหมฮะแต่การติดต่อ1ต่อ1เนี่ยมันไม่คุ้มค่าการติดต่อผ่าน thaibiz.net เนี่ยจะทำให้ข้อมูลที่ผมแชร์กับท่านเนี่ยนะมันไปถึงคนที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างเรื่องของบทเรียนในการทำธุรกิจในจีนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะได้รับการแบ่งปันกันครับนี่เราคิดว่าเรามีเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่เข้ามายกตัวอย่างที่ไหนบ้างนอกจากสถานทูตสถานกงสุลก็คือสถานทูตสถานกงสุลเนี่ยเป็นหลักครับแต่ว่าทุกวันเนี่ยนะฮะคือเราเป็นระบบราชการเนี่ยมันมีการรายงานผ่านเอกสารเนี่ยเยอะนะฮะก็จะมีข้อมูลเข้ามาทุกครั้งโจทย์ของเราก็คือว่าข้อมูลอันนี้จะเป็นประโยชน์กับใครบ้างครับนะแล้วก็เงินภาษีอากรเนี่ยนะใช้มาการทูตไทยเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะมีสถานทูตสถานกงสุลเนี่ยเรามีคนที่อยู่ในต่างประเทศเราใช้เงินนะฮะเหมือนกับถ้าเป็นธุรกิจหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมีผู้สื่อข่าวนะฮะมีตัวแทนอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะก็นี่ก็เหมือนกันก็คือว่าข้อมูลจะเข้ามาจากตรงนี้เพียงแต่ว่าการแล้วเอามาเพื่อไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้นครับครับทีนี้เรามีแปลว่าถ้าข้อมูลนี้มันพุ่งตรงมาที่นี่เลยถูกป่ะใช่ครับใช่ครับคือส่วนนึงเนี่ยถ้าที่เขาเรียก Business Information Center เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถจะขึ้นตรงในเว็บไซต์เลยรเราไม่ต้องมานั่งบริหารจัดการอีกแล้วก็จะมีการเปิด Business Information Center เพิ่มขึ้นนะฮะอย่างรัสเซียก็กำลังจะเปิดแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยรายงานที่เขาเข้ามาโดยตรงจากสถานทูตเนี่ยรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเอาข้อมูลนั้นขึ้นไปท่านจะไม่เชื่อเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยมีข้อมูลประเภทนี้เข้ามามากแค่ไหนหลายอย่างเนี่ยเราก็ได้ใช้สื่อของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะแล้วก็โทรทัศน์เนี่ยช่วยเราเยอะเพราะว่าเพื่อไปสู่คนกลุ่มกว้างขึ้นอันนั้นคือความท้าทายหลักครับครับทีนี้แปลว่าใครที่ต้องการข้อมูลจากนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยก็ใช้ได้เลยแล้วก็
เป็นสมาชิกของเราแล้วก็ขอประวารณาตนนะฮะว่าคือข้าราชการเนี่ยก็คือต้องรับใช้ประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็โจทย์ของท่านเนี่ยก็เป็นถ้าเราช่วยได้เราก็จะแก้ไขให้แต่เราจะเน้นเตือนภัยแก้ไขปัญหาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยครับครับแต่ว่าเราไปสื่อการให้ข้อมูลเตือนภัยรวมทั้งจะประสานงานหน่วยงานต่างๆในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยอีกภารกิจนึงที่เราทำเนี่ยก็คือเราจัดคณะเอกชนติดตามการเยือนของฝ่ายการเมืองด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกันก็ในความในส่วนตัวท่านคิดว่าเชื่อมันว่านี้จะเกิดเป็นมูลค่าประโยชน์มหาศาลอย่างยิ่งเลยมันจะทำให้เราเนี่ยทำงานของเราเนี่ยได้ดีขึ้นครับอีกหลายเท่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็งานเยอะใช่ไหมครับต้องการข้อมูลต้องหาวิธีทำงานที่ฉลาดยิ่งขึ้นแล้วก็ทางด้าน IT นี่ก็จะช่วยได้ครับครับครับวันนี้เป็นข้อมูลที่คิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับทราบนะครับว่าศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์นะครับรวมทั้งในเว็บไซต์ไทยบิสเนสเนี่ยจะให้ประโยชน์แก่ทุกคนคนไทยแล้วก็รวมทั้งชาวต่างชาติด้วยอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณชุตินทร์นะครับคงศักดิ์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven Welcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. กลับเข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนค่ะช่วงนี้ไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนนะคะใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้ครับจะเริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบอร์ราครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยไปร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ศาลาไทยสถานเอกอัครราชทูตในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้นะครับเวลา 18:30 นครับต่อกันที่ปฏิทินที่2กันบ้างนะคะใกล้จะถึงวันแม่แล้วค่ะที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณอุไรพันธ์บริ้งหมั่นประชาสัมพันธ์มานะคะว่าขอเชิญชาวไทยในเยอรมนีค่ะร่วมงานคอนเสิร์ตวันแม่ของวัดพุทธบารมีโบคุ้มในวันที่25สิงหาคมนี้งานจะจัดขึ้นนะคะระหว่างเวลา 9:00 นถึง 17:00 นชมการแสดงของคณะปล่อยฝ้ายมาลัยพรด้วยนะคะแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงอื่นๆอีกมากมายค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่24สิงหาคมก็จะมีพิธีบวชเนกขัมมะบารมีพราหมณ์ชีปะขาวอีกด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ที่เยอรมนีนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเราส่งกันเข้ามาได้นะครับทางอีเมล address thaioversea1@gmail.com ครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะคะพลาดรายการของเราไปก็ไปติดตามชมกันย้อนหลังได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube ค่ะและพิมพ์คำว่า Thailand Report นะคะแล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิล TV และรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะแต่วันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน